ปวีาสิ่ปวีนาสิงห์อยู่ที่ทีภูเก็ตปวีนาสิงห์ทักควนครั้งนี้เป็นครั้งที่3ที่วีนามาประกวดเ i s s Universe t h a i l a แ d ด์เราทุกคนต้องต่อสู้เพื่อความฝันเพื่อสิ่งที oh, <t <t ja. ่เราอยากจะเป็นหากใครที่กำลังท้อแท้ให้มองวีนาหากใครที่กำลังล้มเหลวกับสิ่งที่ทำอยู่ให้มองมาที่วีนา จงมีความหวังและพยายามให้ถึงที่สุดและจำไว้เสมอคะ่ะ The biggest winners are the ones who get up and give it one more try. Listen to my voice. Never give up. You are your own hero. Thank you. <c oughs> คผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะรายการโต๊ะหนูแม่มค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวก่อนที่จะเล่าให้คุณผู้ชมฟังวันนี้เรามีทีมงานกิติมักดิกค่ะกล้องสาต์ไปกล้องสาต์ไปไม่มีอะไรทาค่ะมาก่อนเวลาค่ะว่างนะคะว่างเรียกขึ้นมาไม่มาค่ะอยากชิลอยากถามอะไรเขียนเขียนใส่บอร์ดได้เลยนะน้องนะเตรียมพร้อมแล้วค่ะอน้องถนัดเรื่องสายนางงามไหมถามก่อนก็ไม่ค่อยเท่าไหร่อะค่ะไม่ค่อยนะแต่เมื่อกี้น้องดูดูคุณผู้ชมค่ะถ้าจะให้คุณผู้ชมย้อนไปดูคลิปเมื่อ ครู่นี้หนุมขออนุญาตเล่านิดนึงในคลิปเนี่ยเป็นการรวบรวมเอาการเข้าประกวดของแขกรับเชิญเราตลอด6ปีที่ผ่านมาประกวดทั้งหมด3ครั้งคุณผู้ชมขาแต่มงไม่ลงต้องบอกว่าถึงมงไม่ลงแต่ได้หัวใจแฟนนางงามไปแบบเพียบเลย แต่วันนี้จะมาบอกกับรายการโต๊ะหนูแม่มค่ะว่าถึงมงไม่ลงแต่เธอคือนักล่าฝันตัวจริงเสียงจริงเราเห็นเธอพูดแล้วเข้มแข็งมุ่งมั่นทรนงมากเราเห็นนักล่าฝันขนาดนี้เนี่ยต้องเชิญมาคุยแล้วว่าจะไปล่าฝันถึงที่ไหนเห็นว่าถึงบอลีวูดเลยคุณผู้ชมต้องบอกว่าส่งกําลังใจให้เธอวันนี้ขอต้อนรับน้องวีนาค่ะวีนาสวัสดีค่ะสวยมากคนอะไร รวยมากหนูเป็นลูกครึ่งอะไรอะ่ะลูกเป็นคนไทยเชื้อสายอินเดียค่ะมีมีครึ่งครึ่งเลยใช่ไหมลูกครึ่งครึ่งคือ <ๆ S 1> จริงๆเป็นคนอินเดียที่เกิดในไทยนั่นแหละค่ะ,คะแต่ว่าด้วยความที่ว่าบรรพบุรุษย้ายมาอยู่ที่ประเทศไทยตั้งนานแล้ว mm hmm. เพราะฉะนั้นเราอาจจะไม่มีเชื้อสายไทย mm hmm. แต่ว่าเราอยู่ในวัฒนธรรมความเป็นไทยเหมือนคนไทยคนหนึ่งนี่แหละค่ะหนูหนูพูด อินเดียอะไรใดๆได้ได้นิดหน่อยค่ะนิดหน่อยคือตอนเด็กๆพูดบ่อยมากแต่พอโตมาด้วยความที่ว่าเราโตมันงคไทยใชไม่ได้ใช้เราก็จะใช้น้อยลงทีนี้ตอนนี้เวลาที่เราจะไปทําอะไรก็ตามที่จะใช้ภาษาเหล่านี้เราก็ต้องฝึกซ้อมก่อนนิดหนึ่งแล้วก็ต้องเรียนเพิ่มเติมค่ะอันนั้นคืออีกอีกสเต็ปหนึ่งเนาะใช่ใช่ค่ะแต่ว่าการประกวดทั้งหมดถึง3มครั้งมันต้องมีมนลขลังอะไรที่ทําให้วีนาคือยอมยอมไม่รู้อ่ะฉันไม่ถอยอ่ะมันมีมนลขลังอะไร เรารู้สึกว่าเว <ใน S 1> ที Miss Universe Thailand เนี่ยให้คุณค่ากับผู้หญิงแล้วก็ตอนที่เราดูตั้งแต่เด็กเนี่ยเรารู้สึกว่าเราได้แรงบันดาลใจ mm hmm. ที่อยากจะทําเหมือนกับว่าทําให้คนอื่นมีแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตเหมือนกัน mm hmm. เพราะว่าเราเห็นไอดอลของเราหลายๆคนเนี่ย mm hmm. เขาพยายามมากๆเลยที่ได้ Miss Universe mm hmm. กว่าที่เขาจะมาเนี่ยมันไม่ได้แค่ความสวยอย่างเดียวมันมีความฉลาดมันมีความพยายามความอดทนเรารู้สึกว่าเราอยากจะเป็น r o โม m o ลแบบนั้นให้กับเด็กรุ่นใหม่ เมื่อกี้เห็นเห็นวินาพูดถึงวินาก็มีแรงบันดาลใจเหมือนกัน <c oughs> มีไอดอลเหมือนกันค่ะ <c oughs> คือใคร ก็จริงๆที่ดูมาแล้วชอบมากที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นเ <c oughs> ปียอลอนโซวุสปักเพราะว่าเขาประกวด3มรอบแล้วก็เขาชนะ <c oughs> ตอนรอบที่สามเรารู้สึกว่าอุย้ยคนนี้มีความที่ทําให้เรารู้สึกมีสร้างแรงบันดาลใจให้กับเราทําให้เราสู้นะใช่ทำให้เรารู้สึกว่าเออเราดูแล้วอ่ะเราอยากจะเป็นคนที่ดีขึ้น <c oughs> เพราะฉะนั้นเราก็เลยชอบโรโมเดลของความพยายามมาก <c oughs> เพราะว่ามันไม่ได้มาง่ายๆมันต้องฝึกฝนแล้วก็เป็นความพยายามทุกๆวันมันคือคอน s ิสเ e นซีค่ะแล้วก็แสดงให้ถึงเห็นถึงความคอมมิ t ของเขาว่าเขาตั้งใจแล้วก็เวลาเขาที่เขาจะทําเต็มที่อ่ะเขาจะทามันให้ได้เราก็อยากจะให้เด็กทุกคนที่เห็นอย่างเงี้ยก็อยากที่จะเป็นแบบนี้เหมือนกันทุกแรงบันดาลใจที่วีนาได้มามันมีความหมายกับกับชีวิตวีนาแบบไหนมันทําให้หรือเรารู้สึกว่ามันฟูล f ิล l ในความเป็นตัวเรานะคะเรารู้สึกว่า <c oughs> เวลาที่เราจะทําอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นการประกวดนางงามหรือว่าการทําธุรกิจเนี่ย มันถ้าเรามีความพยายามเรามี p a s s i ่นเรามีความตั้งใจเราจะทํามันออกมาได้ดีมากขึ้นมากกว่าที่แบบเราทํามันเฉยๆเพราะฉะนั้นเราชอบเวลาเราเห็นเด็กหรือใครหลายๆคนมาสมัครงานหรือทํางานกับเราหรือว่าร่วมทีมกับเราแล้วเขามีความตั้งใจมี passion อันนี้คือสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันหาได้ยากมันไฟลุกเนาะใช่แล้วเวลาทํางานมันจะสนุกและผลงานที่ออกมามันก็จะแบบว้าว มากกว่าเห็นปีล่าสุดที่วินาประกวดเห็นบอกว่าบนเวทีมีกฎกติกาที่เปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะอันนั้นที่เปลี่ยนไปคือกฎอะไรก็คือก่อนหน้านี้เนี่ยเขาไม่ได้ให้ผู้หญิงที่แต่งงานแล้วประกวดได้ แล้วก็มาปีที่แล้วเขาเปลี่ยนกฎว่าโอเคผู้หญิงที่แต่งงานแล้วหรือว่า transgender ก็ได้ด้วยซึ่ง,ง transgender เนี่ยมีมาอยู่แล้วตั้งแต่ปี2018ซึ่งครั้งล่าสุดเนี่ยมีใช่ค่ะปัจจุบันก็ยังมีอยู่ใช่เราก็รู้สึกว่าเป็นกฎที่ดีที่ทําให้ผู้หญิงทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงแบบไหนเพราวิณาเชื่อว่าผู้หญิงอ่ะสามารถเป็น Miss Universe ได้หมดเลยไม่ว่าเขาจะแต่งงานหรือมีลูกอ่ะเขามีความ empower อยู่แล้วค่ะ ผู้หญิงส่วนใหญ่เวลาถามว่าได้รับความ empower มาจากใครวินาจะได้ยินคําตอบว่าจากคุณแม่จากคุณป้าจากคุณยายจากครอบครัวใช่จาก mm hmm. คนที่เป็นคนใกล้ตัวหรือครอบครัวนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเราแบบเปลี่ยนสถานะว่าแต่งงานหรือไม่แต่งงานประกวดได้เนี่ยผู้หญิงเหล่านี้อาจจะ empower คนทั้งโลกได้เลยก็เลยทําให้เราได้เห็นวินาในในเวทีประกวดล่าสุดเพราะว่าเมื่อกี้น้องคาน้องเขียนอะไรอะลูกอ๋อ น้องเขียนอะไรน้องอยากรู้อะไรลบลบไปแล้วค่ะสามีออกเงินให้สามีออกเงินให้ประกวดจริงโอเขายากรู้ว่าสามีออกตังค์ห้ปอเกวดน้นงะน้องจะประกวดใช่ไหมอ๋อไม่ทันแล้วค่ะน้องมีสามีอายุอายุเกินมาสองรอบแล้วค่ะนี่คนนี้ค่ะพระเอกตัวจริงค่ะสามีออกตังค์ให้ประกวดจริงไหมไม่จริงนะคะดิฉันออกเองค่ะเขบอกว่าเป็นความเข้าใจผิดไม่ถึงว่าเป็นกฎห้ามหรอคะไม่ให้สามีออกตังค์ให้แต่สามีส่งได้อย่างเงี้ยเหรอ คือเหมือนกับว่าเขาเป็นกําลังใจคือเวลาใครถามว่าออสามีซัพพอร์ตไหมเราก็จะบอกว่าใช่สามีซัพพอร์ตร้อเต์็มที่เลยซึ่งเป็นการซัพพอร์ตทางจิตใจเพราะว่าเราเป็นคนที่อินดิพีเดนต์อยู่แล้วเราไม่ค่อยแ <c oughs> บบว่าขอให้ใครมาช่วยออกเงินให้อะไรเงี้ยเราก็ใช้สิ่งที่เรามีเงินเก็บ ที่ทามาแต่ถ้าสามีจะออกให้มันก็ไม่ได้ผิดอะไรป้าเพราะว่ามันก็เป็นกระเป๋ากระเป๋าตังค์เดียวกันใช่แต่ว่าด้วยความที่ว่าเราก็ทํางานมาด้วยถึงเราจะแต่งงานแล้วเราก็ทํางานเป็นในส่วนของบริษัทที่เราทําร่วมกันเพราะฉะนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากจะทําตามฝันเนี้ยเราอยากจะใช้พลังที่เรามีเนี้ยมาทําตามฝันของเราเต็มที่ซึ่งจริงๆอ่ะหลายคนจะชอบถามว่าสามีซัพพอร์ตไหมอะไรเงี้ยเขาก็จะถามทางเรื่องแบบ การเงินหรืออะไรเงี้ยซึ่งเราเราไม่ได้พูดหรือว่าบอกเต็มที่ร้อว่าเออเขาซัพพอร์ตทางใจนะเขาไม่ได้แบบว่ามาออมีส่วนร่วมในด้านการเงินหรืออะไรเงี้ย<ม>ค่ะนะคะแต่ตลอด6ปีที่ผ่านมากับ3ครั้งกับการประกวดแล้วจู่ๆวันหนึ่งก็แขวนส้นสูงเลยใจหายไหมจริงๆยังไม่แขวนนะคะพี่หนูแม่ใจใจไม่ถึงไม่ถึงอะไรไม่ถึง,ถงอะไรคือก็ ใส่ส้นสูงนี่แหละไว้ทําอย่างอื่นก่อนหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยก็ต้องแต่หมายถึงว่าเวทีประกวดล่ะคะก็เรารู้สึกว่าเราประกวดมาสมรอบนี้ยอิ่มละและเรารู้สึกว่าเราได้ให้ในสิ่งที่เราอยากจะให้ด้วยกับคนดูไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างแรงบันดาลใจหรือว่าการพัฒนาตัวเองแล้วก็ชาวนาวีด้วยวินาก็รู้สึกว่าอยากจะเก็บให้เป็นเรื่องของอนาคตละกันในเมื่อเขาขยายอายุหรืออะไรเงี้ยก็ รอดูแล้วกันค่ะเหมือนมันเดินทางมาสุดความฝันของเราไหมคะวินารู้สึกว่าเรามีหลายความฝันเพราะเราเป็นคนที่มีความทะเยอทะยานสูงมากถ้าสมมติว่าวินาไม่ได้ประกวดครั้งที่สามเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะฉัน น่าจะประกวดนะอะไรอย่างเงี้ยจะรู้สึกว่าเราจะเสียดายถ้าเราไม่ได้ทําเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทำแล้วแล้วเราทําเต็มที่เราก็เลยรู้สึกว่าอ่ะฉันอิ่มใจตรงนี้ละตอนนี้เราอยากจะขอไปทําตามความฝันอื่นด้วยที่เราก็รู้สึกว่าเราอยากจะทําให้ได้ณนะครั้งล่าสุดวินาทีที่เขาประกาศแล้วไม่ใช่ชื่อเราน้อยใจไหมคะ ก็น้อยใจนะคะก็รู้สึกเสียใจแต่ว่ามันก็มีวินาทีของการทำงานเต็มที่ที่เข้ามาในหัวเราจากหลังจากนั้นหลังจากวินาทีที่เขาประกาศเราก็รู้สึกว่าเออแต่เราก็ทำเต็มที่ที่สุดแล้วนะแล้วเราก็พยายามเต็มที่ที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นเราอาจจะไม่ได้ฟิตตรงนี้แต่ว่าอาจจะมีที่อื่นที่เป็น the right place for me ขออนุญาตคุยคุยให้ผู้ชมฟังนิดหนึ่งเผอิญว่าเราคุยกับทีมงานคือผู้หญิงคนนี้เขามุ่งมั่นมาก มุงไม่ลงเขาครั้งล่าสุดไม่ลงเขาเขาบอกแล้วว่าเขาน้อยใจแต่คุณผู้ชมรู้ไหมว่าแฟนคลับนางงามของเขาเยอะมากกล้องสาดลงไปข้างล่างสายตาเราสาดลงไปข้างล่างณนะวันนั้นทีมงานบอกโโหแฟนคลับร้องไห้แบบเสียใจอะรู้สึกยังไงตอนนั้นเห็นแล้วก็โอโ้โหเสียใจค่ะแล้วก็รู้สึกว่าไม่อยากจะเห็นคนที่เรารักร้องไห้แต่ว่า เราดีใจที่เขาเห็นว่าเราทําเต็มที่เพราะว่าการร้องไห้นั้นน่ะมันมาจากการร้องไห้ที่ว่าแบบเสียดายจังชีไม่ได้เพราะว่าชีทําเต็มที่แล้วมันไม่ใช่มาจากการร้องไห้ว่าแบบเสียใจเพราะฉะนั้น,นอยย่างเดีวใช่มันก็เลยเป็นสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่าเรายิ่งต้องทําวันข้างหน้าให้ดีมากยิ่งขึ้นเพราะว่าคนเหล่านี้เขามองเห็นความพยายามของเราแล้วเราก็ต้องยิ่งประสบความสําเร็จมากขึ้นเรื่อยๆค่ะ ฝันของวีนาเมื่อกี้บอกว่ามีหลายฝันอยากจะพูดอะไรกับแฟนคลับกลุ่มนี้ไหมคะแหมเขาจะมีคําถามจากตัวแม่นางงามค่ะแม่หรอกเพราะว่าเพราะว่าแฟนคลับกลุ่มนี้เราเห็นมาตั้งแต่ก่อนประกวดใช่แล้วเขาเดินตามเขาคอยเชียร์ ตั้งแต่วีนาจะบอกว่าจะประกวดร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าเขาเชียร์มันตั้งแต่ตอนนั้นเนาะแฟนคลับมันนัองให้เลยเพากลุ่มกลุ่มนั้นเขารักมากเังนี้อยากจะพูดอะไรกับแฟนคลับจากวันนั้นถึงวันนี้ได้พูดอะไรกับแฟนคลับกลุ่มกลุ่มที่รักเรามากขนาดนี้หรือยังคือสิ่งแรกที่บอกกับเขาเลยว่าขอบคุณมากๆจริงที่พพอร์ตวีนามาตั้งแต่ปี2018จนมาถึงปี2023มันเป็นระยะเวลานานนะคะสำหรับการประกวดนางงามซึ่งมีน้อยคนในประเทศไทยที่ทำแบบนี้ ซึ่งไม่มีเลยด้วยซ้ำมีคนเดียวก็คือวีนาที่มาประกวด3ามรอบแล้วก็แต่ละรอบเนี่ยไม่มีเรอพี่บุม๋มไม่มีใช่ไหมคะไม่มีสมามมสองแล้วก็ไป<ช>นาทลนงมากลูกชุดยอดมากเลยอขอบคุณมากค่ะก็เรารู้สึกขอบคุณค <S <S แล้วก็ดีใจที่แฟนคลับกลุ่มนี้อยู่กับเรามาตลอด <S 2> <S 2> ออแล้วก็สิ่งที่เราบอกเขาได้เลยว่าต่อไปเนี่ยเราจะทําให้ดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็จะมีผลงานออกมาให้เขาได้ชื่นชมแล้วก็ชื่นใจต่อไปค่ะผลงานต่อไปค่ะเป็นฝัน เป็นฝันแล้วก็เป้าหมายของวีนาคืออะไรก็จริงๆคือในความฝันนี้มีอยู่หลายอย่างแต่ว่าเรารู้สึกว่าอีกโอกาสหนึ่งที่เราได้มาก่อนที่เราจะตัดสินใจมาประกวด Miss Universe Thailand เนี่ยเราได้อโอกาสที่จะไป การแสดงละครและกันว่าในมุมไบแล้วก็ทำงานที่นั่นเข้าไปสู่บอลิวูดค่ะ,ะมันมันคุณผู้ชม<ะ>เป้าหมายต่อไปไม่ได้เป็นเป้าหมายเล็กๆนะมัน<ะ>เป็นเป้าหมายที่แบบใหญ่มากเราต้องเตรียมการอะไรบ้างเ,ออเดี๋ยวก่อนก่อนเตรียมการเราเรารู้ได้ไงว่าเราจะได้ไปใครเป็นคนติดต่อหรือเราต้องต้องทำอะไรขนาดไหน<ะ>เพราะว่าพี่หนุ่มได้ยินมาว่าอย่างนี้วงการของบันเทิงของของของอินเดียเนาะของบอลิวูดเหมือนกับว่าถ้าถ้า ต้นตระกูลเป็นนักแสดงลูกๆหลานก็จะได้รับต่อได้เป็นโดยโดยที่ไม่ต้องแบบเป็น Fast Track ไปเลยอะไม่ต้องกระตือหรือร้อนอะไรอย่างนั้นไหมวินาว่าวงการบอลีวูดเนี่ยคือเขาคัดเลือกนักแสดงที่มีความสามารถจริงๆ <c oughs> ในเรื่องของคอนเนค t ชันอะก็อาจจะมีอยู่บ้างแต่ว่าความสามารถต้องมาที่หนึ่งเพราะว่าคนจำนวนในอินเดียมหาศาลเลยที่ต้องการเข้าวงการนี้ <c oughs> เพราะฉะนั้นคนทุกคนก็ต้อง พยายามเต็มที่ฝึกฝนเต็มที่เพื่อที่จะได้มาอยู่ในวงการนี้มันไม่ใช่เพียงแค่ว่ามีเป็นลูกเป็นหลานแล้วก็ฟาสชร่นใช่อาจจะมีจํานวนน้อยถ้าเราเห็นในวงการของบอลลีวูดจริงๆอ่ะอาจจะแค่2หรือสามคนก็ต้องมีทุกวงการแหละใช่เพราะฉะนั้นคือคนเหล่านี้เขาก็มีความพยายามมาจริงๆถ้าเขาไม่ฝึกฝนไม่เรียนไม่ตั้งใจในการทําฝึกฝนของเขาอะค่ะไม่ว่าจะเรียนเต้นร้องเพลงการแสดงสิ่งเหล่านี้มันเห็นได้ชัดเลยเตรียมหรือยังเตรียมอยู่ค่ะภาษาด้วยไหมลูกภาษาเราต้องพูภาษาอะไร ต้องพูดภาษาฮินดีหรือปัญจาบีค่ะอันนี้เราต้องเรียนหนูพูดได้แล้วหรือยังเคยพูดได้ตอนเด็กๆแต่ว่าปัญจาบีนะคะคือเราต้องฝึกเพิ่มฝึกเพิ่มเพราะเราไม่ค่อยได้ใช้เพราะฉะนั้นการที่เราพูดในชีวิตประจําวันมันจะไม่ได้ง่ายเหมือนกับการที่แสดงพอการแสดงเนี้ยจะต้องภาษาเนี่ยจะต้องการแสดงหการแสดงของหนูเป็นไงม้างลูก ก็โอเคค่ะแล้วเต้นหรอเพราะว่าเขาต้องเต้นนะแล้วหนูซ้อมวิ่งยังเพราะว่าเขาต้องเต้นหนักมากนะโอ้ใช่เต้นหนักมากต้องแข็งแรงคือโชคดีที่ว่าวีนาเป็นคนที่เราชอบเรียนรู้อยู่แล้วแล้วก่อนหน้านี้เราก็ไปเรียนเต้นมาอาจจะเป็นสายสตรีทแต่ว่าตอนนี้เราก็ต้องปรับว่าไปเรียนเต้นในแบบบอลลีบูดมากยิ่งขึ้นแต่นแล้วอยากเห็นน่ะพี่บุ๋มอยากเห็นเนาะอยากเห็นเฮ้เฮ้ยวดตอนแล้วชอบป่ะพี่หนูมนเป็นแฟนแฟนหนังอินเดียนะเราดูหลายเรื่องพี่บุ๋มได้ดูไหม ได้ดูดูอูดูหลายเรื่องเลยค่ะเนาะโดยเฉพาะคังครูใบเอย <laughs> ล่าสุดเป็นคังคูไบคังคูไปอยู่กวักมือตลอดเวลานี่ก็กวักมือเรียกสามีสามีไม่มาไม่มาไม่ยอมจ่ายตังค์ถ้าอย่างนั้นเดือนหน้าเห็นบอกว่าเดือนหน้าจะไปแล้วนะพี่บุ๋มค่ะอ๋อเหรอใช่เดือนหน้าจะไปนี่ใครติดต่อมาหรือใครเป็นคนเห็นเรายังไงลูกคือมันเริ่มเรื่องจากกันยายนปีที่แล้ววีนาไปเดินแบบให้กับสถานทูตไทยในอินเดียใช่ไหมคะตอนนั้นเนี่ยเราก็ได้เจอหลากหลายคนเลยแล้วเขาก็รู้สึกสนใจว่าอยากจะให้เราเนี่ยลองมา c a s ติ้งหรือ audition ในภาพยนตร์เรื่องหนึ่งที่เขารู้สึกว่า บวบบานเหมาะกับเรามากอตอนนั้นด้วยความที่ว่าเรากลับมาไทยแล้วแล้วก็เราตัดสินใจแล้วว่าเราจะประกวด Miss Universe Thailand เพราะว่าเขาเปลี่ยนกฎใช่ไหมคะวินายก็เลยบอกเขาว่าเดี๋ยวเราประกวดก่อน Uh huh. แล้วหลังจากนั้นอ่ะเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันว่าจะยังไงต่อทีนี้ประกวดเสร็จเขาก็ทักมาใหญ่เลยบอกว่าพร้อมยังบอกว่ายูคิดอีกรอบหรือยังว่ายูจะมาอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกว่าเออเราคิดแล้วเดี๋ยวเราจะลองไปดูละกันถ้าสมมติว่าเส้นทางนี้เป้าหมายนี้เนี่ยมันไปด้วยดีมันมันเติบโตมันโกลเลยอะ่ะจะย้ายไปอยู่อินเดียเลยไหมคะ ก็มีโอกาสนะคะเพราะวินาได้รับโอกาสที่ดีมากจากสถานทูตอินเดียในประเทศไทยเขาให้ OCI กับวินาเป็นของขวัญตอนที่วินาประกวดปี2020เสร็จคือวินาสามารถไปอยู่ที่นู่นได้เลยโดยที่ใช่ก็เหมือนกับมีวีซ่าตลอดชีวิตว<า>ทำไม่ได้อย่างเดียวก็แค่เลือกตั้งแค่นั้นเองวา้าวคำถามค่ะน้องคำถามค่ะประกวดก็ยาวมาแล้วแล้วไหนจะไปบอลิวูดอีกอย่างนี <c oughs> ้ <c oughs> เบบีกับสามีก็ต้องถอยไปก่อนเดี๋ยวคุณสาไปด้วยค่ะเขาไปด้วยเขาไปด้วยกันค่ะถ้าตั้งลกลากก็ไปตั้งลกลากด้วยกันที่นู่นเลยอู้หูเขารักวีนาจริงเลยเนาะใช่ผู้ยังกับสามีเราไม่รักเราเขาก็รักเราเลียงเลยเกินเกินโอ้โหอยากจะทุบคุณผู้ชมคุณผู้ชมขาไอเราเนี่ย คือทำไมไม่ขึ้นมาถามเป็นพิธีกรด้วยกันเลยคือชุดไม่พร้อมชุดไม่พร้อมมานั่งเป็นทีมงานก่อนแต่เห็นว่าเส้นทางของวีนาทั้งหมดคุณผู้ชมไม่ได้โรยด้วยกลีบรลาบกว่าจะถึงจุดนี้ได้เนี่ยผ่านมาหมดแล้วบูลลี่ถากถางดูถูกสบประมาทคือแต่เธอรับมือยังไงเธอสร้างความแข็งแรงข้างในยังไงช่วงหน้าคุยกันสักครู่ค่ะ ขออนุญาตอว,อวดอวดรูปตอนเด็กๆของน้องวีนาคุณผู้ชมคะ่ะอยากเอารูปพี่นุ่มแบบมาเคียงข้างมากเลยอะ่ะใช่ค่ะอยากหเห็นให้ทีมงานจัดให้ไม่ทัน <c oughs> ตาโตแล้วก็ผมยาวน่ารักมากอะ่ะต,ตอนเด็กๆวีนาครอบครัว <c oughs> เป็นแบบไหนคะ ก็ครอบครัววินาอบอุ่นนะคะแต่ว่าทีนี้คุณพ่อเสียตอนวินายังเด็กนะคะว<อ>ินาก็เลยย้ายมาอยู่กับคุณป้าที่ยละลาซึ่งวินาก็รู้สึกว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆที่ได้อยู่กับคุณป้าเพราะาตอนนั้นวินาได้เรียนรู้เรื่องของการขายของอที่การเป็นสกิลสาคัญในปัจจุบันเวลาจะขายของต้องใงต,งต้องใช่ใช่วินาก็รู้สึกโชคดีค่ะเติบโตมากับคุณป้าใช่ค่ะ,ค,ะ,ค,ะคุณแม่ล่ะคะคุณแม่ อ๋อสักพักหนึ่งเนี่ยหลังจากคุณพ่อเสียคุณแม่ก็ย้ายไปอยู่แคนาดาค่ะไปทํางานที่นู่นค่ะวินาเรียนที่เมืองไทยเต็มรูปแบบร<ช>้อยเปอร์เซ็นต์วินาเรียนที่เชียงใหม่เรียนที่ยะลา,าแล้วก็มาเรียนธรรมศาสตร์ที่ปทุม,มและแน่นอนค,ความเข้มข้นความน่ารักความแบ๊ว์บลหน้าของเราซึ่งแบบ <laughs> ไม่เหมือนใครในใน,ในห้องในโรงเรียนเลยดีกว่า <laughs> ในอาเภอไหมของพี่หนุ่มในอําเภอ,อ <ph i S 2> พี่หนุมม่มหัวทองหัวทองอยู่คนเดียวอ่ะตอนเด็กๆถูกล้อไหมคะใช่ก็โดนล้อบ้างส่วนใหญ่จะโดนล้อเรื่องปากเรล่านี้แหละว่าปากห้อยอะไรอย่างเงี้ย าค่ะตอน,นเด็กเด็กมากๆเราไม่คยรู้สึกอะไรหรอกค่ะแต่พอโตมาเราเริ่มเป็นสาวแล้วเราก็รู้สึกไม่ค่อยมั่นใจใช่ไหมคะเพราะทําไมต้องมาล้อ,อเราเราก็เหมือนคนอื่นแล้วเราตัวสูงเนี้ยาเาก็จะดนออก,การถูกบูลลี่แบบนั้นมันมันมีผลอะไรกับชีวิตในวัยเด็กของอวินาไหมคะวินาว่ามันทําให้วินามีความคุมคุมคุ้มกัน สูงมากเพราะว่าเวลาที่เราโตมาเนี่ยแน่นอนอยู่ในโลกโซเชียลมีเดียตอนนี้มีไซเบอร์บูลี่ g เยอะมากเลยทําให้วินารู้สึกว่ามันไม่ได้กระทบกับเรามากเท่าไหร่ออตอนเด็กๆอาจจะมีบ้างน้อยใจไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทีละนิดทีละนิดเนี่ยเราสร้างภูมิคุ้มกันของเราให้มันหนาและแข็งแรงมากยิ่งขึ้นส่วนใหญ่ก็จะล้อเรื่องหน้าตา เพราะเรื่องอผิวพารณเชื้อชาติาอะไรอย่างเงี้ย<ช>บางทีคนคนท,ที่ที่ไม่แข็งแรงอ่ะคุณผู้ชมค่ะบางคนเป๋ไปเลยนะใช่่คะมันส่งผลกับชีวิตมากๆเลยอันอันนี้ไหมคะที่ทําให้วินาเก็บเก็บเอาสิ่งที่ที่เราถูกบูลลี่ตอนเด็กๆมา มาทําให้เราเกิดเป็นวีนาทุกวันนี้ตอนโตใช่ค่ะแน่นอนเลยวีนาเชื่อว่าทุกประสบการณ์เลยนะคะท,ที่วีนาผ่านมาเนี่ยมันทําให้เราเป็นคนที่เราเป็นในวันนี้คําบูลี่ไหนที่แบบแรงสุดสําหรับเรา คือด้วยความที่ว่าเราเจอมาเยอะมากๆ,ๆหลายๆคำเลยวินาไม่ได้จาเลยนะว่าคําไหนมันแรงสําหรับเราแต่ว่าสิ่งที่วินาจําได้ก็คือว่าวินาไม่อยากจะให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นกับใครอีกวินาก็เลยทําเป็นแคมเปญเบียนแอนไลน์ not a bully ที่ช่วยรณรงค์ว่าเรามาเป็นเพื่อนกันดีกว่าเราอย่ามาูลลี่กันเลยอย่างเงี้ยค่ะอันนี้แคมเปญอันนี้มันมันอยู่ในใน u ูทูบหรือ<ช>หรือยูทู e ก็เป็นอีกอันนึงจริงๆตอนแรกมันเป็นแคมเปญก่อนตอนที่วินาเข้ามาประกวด Miss Universe Thailand ปี2020หลังจากนั้นเนี่ยวินาก็สร้าง แคมเปญเนี้ยให้กลายมาเป็นรายการทีวีโชว์ออนไลน์ชื่อ The Spark Show ซึ่งเนี่ยค่ะดโดยมีวินานี่แหละ <c oughs> เป็นคนพาคุณผู้ชมไปรู้เรื่องราวต่าง <c oughs> ๆ,ๆางใช่ค่ะค่ะและอย่างอย่างน้องคนนี้เขาเป็นทํางานเก็บขยะแล้วเขาก็จะโดนล้อบูลลี่เยอะอยมากเลย,ยแล้วเราก็เลยมานําเสนอเรื่องราวว่าเขาสามารถ ก้าวข้ามผ่านมันมาได้ยังไงแล้วก็เอาชนะได้ยังไงซึ่งน้องคนนี้เขาใช้เงินที่ทํางานแบบนี้แหละที่เป็นงานสุจริตนี่แหละเลี้ยงลูกของเขาเองด้วยซึ่งมันเป็นสิ่งที่วินารู้สึกว่าหลายๆอย่างอ่ะในในประเทศเราเราบางทีไม่ค่อยเข้าใจแล้วมันเกิดการล้อเลอเียนเกิดอะไรขึ้นอนะ่ะแต่จริงๆแล้วนะ่ะสิ่งเหล่านั้นอ่ะมันมีความเป็นชีโรก็รคือมาจากฮีโร่เนี่แหละมีความเป็นเรามีความเป็นชีโรอยู่ในตัวเราเองอ่ะคือเราเป็นคนที่เอาตัวเราเองเนี่ยผ่านทุกอุปสรรคมาได้ เราเราเป็นคนสร้างชัยชนะให้กับตัวเราเองเพราะฉะนั้นไม่ต้องรอโอกาสอื่นเลยเราสร้างมันด้วยตัวนนเราเองน้อันนี้นวินาทามานานหรืยอยังคะตอนนี้เข้าปีที่4แล้วค่ะโอ้แขกรับเชิญส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงไหมคะจริงๆทุกเพศเลยค่ะแขกรับเชิญคนแรกของวินาเป็น L G B T Q ด้วยซ <c oughs> ้ำค่ะเราคือเราชอบเรื่องของ inclusivity คืออยากจะรวมคนทุกรูปแบบไม่ว่าอาชีพไหนรูปร่างอายุสีผิวเชื้อชาติเพศอะไรเรานำมาสัมภาษณ์หมดเลย ทุกคนทุกแบบคุณผู้ชมค่ะ<ช>ไม่ควรได้รับการถูกบูลลี่<ช>เลยไม่ว่าเขาจะอยู่ในแบบไหนสถานะดังไรรูปร่างแบบไหนไม่ควรเลยเพราะว่าคำบูลลี่เหล่านั้นเนี่ย ในทางกลับกันมันอาจจะส่งผลที่ทําให้เราแข็งแรงเหมือนทุกวันนี้เหมือนอนุ้มแหมนุ้มแหมก็เคยเคยเผช,ชิญรับมือกับเรื่องราวแบบนี้มาก่อนแต่ว่าณณปัจจุบนันนี้บางคนอาจจะแบบคือเสียเสียกําลังใจเสียเซลล์เสีย,สยความมั่นใจของตัวเองไปเลย<ช>มีเคสไหนที่แบบยังตราตรึงอยู่ในใจของวีนาจนถึงทุกวันนี้คือเคสที่ทําให้วีนารู้สึกว่าเราต้องยิ่งทําโครงการหรือว่ารายการนี้ให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นคือเคสน้องคนหนึ่งที่โดนล้อแล้วก็ ผลสุดท้ายน้องเขาจบชีวิตตัวเอง oh. มันเลยเป็นสิ่งที่ทำให้มินารู้สึกว่า เด็กเหล่านี้เ,เ,นเขาเ,เข้าไม่ถึงการที่เราจะได้รับความเข้าใจหรือการรักษาทางสุขภาพจิตเพราะฉะนั้นเราก็ยิ่งต้องสร้าง awareness ให้กับคนทุกคนในประเทศไทยเข้าใจว่าการบูลลี่มันไม่ใช่เรื่องตลกหรือเรื่องเล่นๆมันเป็นเรื่องที่ serious มากๆแล้วมันไม่ควรเกิดขึ้น,นด้วยถ้าเรามีความเข้าใจซึ่งกันและกเห็นด้วยถ้าสมมติว่าวันหนึ่งจะต้องไปอยู่ที่บอลิวูดแล้วว่าอันนี้แคมเปญอันนี้ยูทูบอันนี้ยังจะทําต่อไหมคะ ทำต่อค่ะก็จะเป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้วยให้คนทั่วโลกได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นค่ะเห็นด้วยค่ะพี่เป็นคนหนึ่งที่แบบสนับสนุนเลยอันนี้ถ้าอยากได้ถ้าอยากได้เรื่องราวมาที่พี่นุบมได้เดี๋ยวจะเป็นแขกให้หนึ่งวันเลยนะคะถ้าอยากคุณผู้ชมอยากชมเข้าติดต่อไปในช่องทางไหนบ้างได้ที่ f b o o k y o u y u u t นะคะ IG The s p ะ r k Show เลยค่ะตามชื่อที่ขึ้นบนหน้าจอเลยค่ะคาดหวังอะไรกับการไปบอลีวูดครั้งนี้บ้าง จริงๆคาดหวังว่าเราจะได้ทําตามฝันด้วยแล้วก็อย่างที่สองเลยคือจะสามารถสร้างชื่อเสียงในฐานะคนอินเดียที่เกิดในไทยด้วยเพราะว่าวีนารู้สึกว่าเรามีความเป็นอินเดียจริงนั่นแหละแต่ว่าเราไปในฐานะคนไทยด้วยค่ะก็อยากจะให้มีคนไทยคนหนึ่งและการอยู่ในวงการบอลีวูดด้วยค่ะแล้วเรื่องราวของวงการบันเทิงละครหนังในเมืองไทยจะมีโอกาสเจอวีนาไหมคะ จริงๆถ้ามีโอกาสเข้ามาเนี่ยวินายินดีแล้วก็พร้อมที่จะรับเสมอเลยค่ะก็อยากจะทําให้เต็มที่ในทุกๆด้านเลยต่อไปทุกคนอาจจะได้เห็นวินาปล่อยเพลงอะไรอย่างนี้ก็ได้ <laughs> ตายแล้ว คุณผู้ชมผู้หญิงคือนักล่าฝันตัวจริงอันนี้ไม่เคยอยู่ในอยู่ในสคริปหรือในข้อมูล,ลเลยนะ,ะที่กรีดดังเพราะว่านี่คือนักล่าฝันตัวจริงเสียงจริงลองให้ฟังสักนิดได้ไหมคะอย, <laughs> อยากฟังใช่ไหมอยากฟังท่อนหนึ่งท่อนหนึ่งท่อนหนึ่งเอาเพลงไหนก็ได้ที่วินาถนดเพลงที่วินาถนดเนี่ยคือจริงร้องเพลงนี้บ่อยมากค, <laughs> คือเพลง u m Bella นะคะของวีฮาน่านะคะ,คะขอร้องสักสันส้นๆละสันส้นๆ When the sunshine, we shine together. Told you I'll be here forever. Say I'll always be your friend. Took the north, I'ma seek it out till the end. Now that it's raining more than ever, know that we still have each other. You can stand under my umbrella. You can stand under my umbrella. <laughs> <laughs> น่ฉันไม่ได้มอมเสียงมาด้วยนะรครับวันนี้ไม่รู้ไม่พี่นุแมแมไม่ติดค,ะ <c oughs> ค่ะคุณผู้ชมก็ไม่ติดเหมือนกันเนาะครบเครื่องจริงๆข<ร>อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนส่งกําลังใจให้กับผู้หญิงเก่งคนนี้ให้นักล่าฝันคนนี้ไปตามเป้าหมายที่ตัวเองฝันไว้ค่ะ <c oughs> อยากบอกอะไรกับผู้คนที่กําลังคอยสนับสนุนส่วนหนึ่งเป็นพี่นุแมมที่กําลังสนับสนุนให้หนูไปล่าฝันได้ประสบความสําเร็จ ก็ขอขอบคุณมากนะคะที่เป็นกําลังใจให้วีนาซึ่งมันมีผลมากๆเลยทําให้วีนาเนี่ยอยากที่จะทํางานให้ดีที่ขึ้นในทุกๆวันแล้วก็มีผลงานออกมาทุกคนได้ชื่นชมทุกวันนะคะหลังจากนี้ก็ฝากติดตามวีนาด้วยนะคะไม่ว่าจะอยู่ในบทบาทไหนก็ตามนะคะวีนาเชื่อเลยค่ะว่ามันจะมีผลงานแล้วมีอะไรออกมาให้ทุกคนเซอร์ไพรส์แน่นอนค่ะขอบคุณมากๆค่ะสุดยอดมากขอบคุณวีนาคขอบคุณค่ะ มีกำลังใจเลยคุณผู้ชมค่ะเห็นผู้หญิงที่มีพลังแบบนี้มันทําให้เราอยากจะลุกขึ้นมาทําอะไรต่อมีอะไรเหมือนแบบความฝันตอนเด็กๆแหมวันนี้มาจุดชนวนจริงๆวันนี้หมดเวลาแล้วคุณผู้ชมค่ะพรุ่งนี้พบกันใหม่ค่ะเวลาอาจจะเร็วขึ้นบ้างเล็กน้อยนะคะก็ติดตามกันได้ค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ